การตรวจสอบการครอบครองนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณล่าสุดก็ยังไม่มีความคืบหน้าจากคณะกรรมการปปช.นะครับแต่ว่าคนที่ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นจริงจังต่อเนื่องมาก็คือเพจ CSILA นะครับซึ่งล่าสุดนี้พบนาฬิกาหรูเรือนที่25แล้วครับมูลค่ารวมกันตอนนี้น่าจะไม่น้อยกว่า35ล้านบาทแอดมินของเพจก็เปิดใจกับข่าวสามมิติถึงเบื้องหลังการตรวจสอบนาฬิกาซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนไทยในการส่งข้อมูลภาพถ่ายข้อมูลนาฬิกาและมาทำการวิเคราะห์ด้วยระบบที่มีความน่าเชื่อถือเขายืนยันนะครับว่ามีความบริสุทธิ์ใจในการตรวจสอบที่เอาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งไม่มีการเมืองแอบแฝงติดตามรายละเอียดกับคุณธัปนีเอียดศรีชัยครับนับตั้งแต่ภาพแรกที่ปรากฏแหวนเพชรและนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีการตั้งคำถามถึงที่มาจนพลเอกประวิตรออกมายอมรับว่าแหวนเพชรเป็นของมารดานาฬิกาเป็นของเพื่อนและมีการสืบค้นพบภาพพลเอกประวิตรมีนาฬิกาอีกหลายเรือนโดยเฉพาะ Facebook Page CSILA ที่เปิดเผยว่านาฬิกาเรือนแรกเป็นยี่ห้อหรูริชาร์ดมิลราคากว่า3ล้านบาทส่วนแหวนเพชรมีขนาดใหญ่สำหรับผู้ชายไม่เหมาะกับผู้หญิงและเริ่มทำการสืบค้นจนล่าสุดพบนาฬิกาหรูเรือนที่25เป็นนาฬิกายี่ห้อปาเต้ฟิลิปราคา1ล้าน5แสนบาทรวม25เรือนมีมูลค่ากว่า35ล้าน9แสน53,000บาทซึ่งแอดมินเพจ CSILA เปิดใจกับข่าว3มิติถึงที่มาในการตรวจสอบเรื่องนี้มาจากข้อสงสัยเหมือนคนไทยและเมื่อพบภาพถ่ายนาฬิกาที่แฟนเพจส่งมาจำนวนมากยิ่งพบว่ามีหลายเรือนและมีมูลค่าสูงเรือนแรกเราก็พยายามจะหาดูราคามันเท่าไหร่เราก็จะไปทำไมไอ้เรือนมันริชาร์ดมิลเนี่ยมันต้องเป็นพอดูดาราฮอลลีวูดที่ว่าดังจริงๆนะครับที่ว่าสามารถซื้อแบบนั้นใส่ได้เรือนที่สองนี่ก็เป็นรูปเพจส่งมาให้ดูครับว่าเขาเจอเขาเจอริชาร์ดมิลหนึ่งเรือนอันนี้ก็เลยที่ทำให้เราโอ้ก็ใหญ่ครับอันนี้เป็นแฟนต้องขอบคุณแฟนเพจของเรือนไทยแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลล่าสุดที่เพจ CSILA เปิดเผยถึงไทม์ไลน์นาฬิกาหรูที่พบจากภาพถ่ายของพลเอกประวิตรจำนวน25เรือนตั้งแต่ปี2014หรือพ.ศ.2557จนถึงปี2017หรือปี2560มูลค่ารวมกว่า35ล้านบาทมีทั้งยี่ห้อโรเล็กซ์11เรือนปาเต้ฟิลิป8เรือนริชาร์ดมิล3เรือนโอเดอร์มาสปีเก้2เรือนเอลังเกอร์แอนด์โซเนอร์1เรือนโดยในปี2557ถึง2558ที่เริ่มต้นรัฐบาลคสช.พลเอกประวิตรมีนาฬิกา7เรือนแต่ในช่วงปี2559ถึง2560มี17เรือนซึ่งมีจำนวนมากขึ้นพร้อมกับการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลอนุมัติซื้อเรือดำน้ำและรถหุ้มเกราะที่ถูกตรวจสอบอยู่เช่นกันจะเห็นได้ว่าช่วงแรกเนี่ยผมจะเริ่มมาจากเรื่องอันนั้นเองนาฬิกาที่ว่าหาได้ง่ายๆรูปชัดๆจริงๆครับแบบ high resolution จากภาพเนี่ยผมสามารถเข้ามาตรวจสามารถตรวจสอบเองได้จากการใช้ Google นะฮะการใช้ Google เราเห็นว่ารุ่นไหนอะไรเงี้ยครับบางทีเราก็ใช้พวกบางอันที่ว่าหายากเราก็จะเอาขึ้นมาในเพจให้พวกเซียนนาฬิกาเข้ามาช่วยหากันนะครับในข้อสงสัยเราก็เริ่มจะเห็นพัฒน์ว่าก็มีหลายๆเรือนนะครับที่พลเอกประวิตรเนี่ยใส่ซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยครับเราก็อยากให้คุณธัปนีเห็นด้วยว่าหลังจากผมเก็บข้อมูลมาเนี่ยผมก็ลองเอาไทม์ไลน์ของในช่วงความหนาแน่นที่คุณประวิตรใส่เนี่ยช่วงนาฬิกาเนี่ยผมก็สังเกตได้ว่าในช่วงหลังจากปลายปี20142014เนี่ยก็ไม่ใช่2014ก็จะไม่ค่อยเยอะมากแอดมินเพจ CSILA เปิดเผยถึงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนาฬิการูมาจากภาพถ่ายที่แฟนเพจพบพลเอกประวิตรสวมใส่ในวาระต่างๆจึงนำมารวบรวมเป็นแอปพลิเคชันในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายและข้อมูลนาฬิกาที่เชื่อถือได้จากร้านค้าและสมาคมนาฬิกาซึ่งส่วนตัวของแอดมินเป็นโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์
ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลออกมาได้อย่างรวดเร็วว่านาฬิกาเป็นรุ่นใดและราคาเท่าไหร่จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจากเพจ CSI LA มีความน่าเชื่อถือปปช.สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในภาษาโซเชียลมีเดียนี่คือเราบอกเราเงื่อนไม่ได้เนื่องจากคือเสียความน่าเชื่อถืออะไรแต่เราจะสามารถดูโดยการใช้ cloud sourcing ในการระดมสมองคนเพื่อคนหลายๆคนเนี่ยเขาเห็นด้วยว่ามันจริงแล้วเนี่ยมันก็จะองค์ความเป็นอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้สูงครับค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็เลยเอาความรู้ตรงนี้นะมาใช้เป็นประโยชน์แล้วก็เอาตรงนี้มาเสนอให้คนเห็นภาพครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทำทุกอย่างมันง่ายในการตรวจสอบสำหรับปปช.แล้วเนี่ยครับมันก็แล้วแต่ปปช.ที่ว่าท่านจะทำงานต่อหรือเปล่าใช่ไหมครับค่ะก็สามารถใช้ตรวจสอบได้เลยมันอาจจะไม่แบบ 100% แน่นอนเพราะว่าจะให้แน่จริงๆจะให้รู้ว่ารุ่นไหนรุ่นอะไรเนี่ยปปช.ก็ต้องไปตรวจสอบใช่ไหมครับที่มาที่ไปของพลเอกประวิตรแล้วก็ต้องเอาดังนั้นทั้งหมดที่เราเสนอไปเนี่ยเอามาดูว่ามันมาที่ไหนแอดมิน CSI LA เป็นคนไทยที่ทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันว่าการตรวจสอบเรื่องนี้ไม่มีการเมืองแอบแฝงไม่ได้มีสีใดมีเพียงความบริสุทธิ์ใจที่อยากเห็นสังคมไทยตื่นตัวกับการตรวจสอบทุจริตซึ่งการตรวจสอบนาฬิการูได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ภาคประชาชนคนไทยร่วมกันตรวจสอบการทุจริตจนล่าสุดสื่อต่างประเทศเช่นสำนักข่าว AP และ Daily Mail รายงานข่าวถึงความตื่นตัวของคนไทยและการตรวจสอบจากนักสืบโซเชียลเขาจึงขอบคุณแฟนเพจและคนไทยที่ร่วมมือกันแม้ส่วนตัวจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแต่ภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่และคาดหวังจะเห็นการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาขององค์กรตรวจสอบทุจริตของไทยซึ่งเพจ CSI LA ยังมีภาพถ่ายที่พบการใช้นาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรที่ขัดแย้งกับคำตอบว่าได้คืนนาฬิกาไปแล้วและนาฬิกายืมเพื่อนทำไมมีใช้หลายปีและใส่หลายครั้งได้ผมเติบโตมาอยู่ที่อเมริกาตลอดเลยผมจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองเลยผมไม่มีอะไรผมเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งนะครับค่ะเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเสื้อแดงเสื้อเหลืองอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะสิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยผมอยากเห็นประเทศไทยเราพัฒนาเราเจริญนะครับอันนี้คือในฐานะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับคือว่าเราอยากให้ภาพของไทยดูดีครับค่ะแล้วก็เราอยากเห็นประเทศไทยเราพัฒนาเหมือนกับประเทศอื่นๆประเทศเกาหลีหรืออะไรเงี้ยครับค่ะแต่ผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีผมว่าผมอาจจะเสียสละคนเดียวทำเขานะฮะว่าอาจจะไม่ปลอดภัยนิดหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นปรากฏการณ์ที่ว่าคนเนี่ยเริ่มจะไม่เอาเรื่องสีมาเป็นที่ตั้งแล้วว่าโอ้ต้องอะไรเงี้ยเราเริ่มมาให้ความสำคัญกับปัญหาคอร์รัปชันอย่างเงี้ยครับค่ะแอดมินเพจ CSI LA ยืนยันถึงการเปิด Facebook เพจไม่ใช่องค์กรสืบสวนสอบสวนแต่เป็นเพจส่วนตัวที่มาจากความตั้งใจในการอยากเห็นคนไทยและสื่อมวลชนไทยตื่นตัวกับการตรวจสอบอย่างชื่อเพจที่มาจากคำว่า Critical Thinking คิดอย่างมีวิจารณญาณ Skeptics ช่างสงสัยและ Investigative สืบสวนซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจ CSI LAกว่า 700,000 คนโดยที่แอดมินอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทัปปณีเอสีชัยข่าว3มิติรายงานบอร์ดค่าจ้างมีมติปรับค่าจ้างปี2561แล้วครับเตรียมเสนอให้ครม.เห็นชอบติดตามพร้อมข่าวอื่นรอบวันครับมติคณะกรรมการค่าจ้างปรับค่าจ้างปี2561แบ่งเป็น7ระดับต่ำสุดคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาส308บาทสูงสุดภูเก็ตชลบุรีระยอง330บาทส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่325บาทจากนี้กระทรวงแรงงานจะนำผลสรุปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศบังคับใช้วันที่1เมษายนนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ32คนร่วมกันลงชื่อเพื่อยื่นถึงประธานสนช.เพื่อส่งร่างกฎหมายปปช.ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าบทเฉพาะการตามมาตรา178กรณียกเว้นลักษณะต้องห้ามปปช.ให้สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่วันนี้เป็นครั้งแรกของ Meet the Press ที่รัฐมนตรีประจำกระทรวงจะหมุนเวียนมาพูดคุยกับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาล
ประเดิมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งใจจะทำให้เน็ตประชารัฐเข้าถึงหมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันยังเหลืออีกประมาณหมื่นหมู่บ้านนอกจากนี้จะเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชนที่ใช้งานเป็นและสร้างประโยชน์ได้จริงให้ได้1ล้านคนทั่วประเทศศาลสั่งจำคุกนายวัฒนาภูมิเรศอดีตวิศวกรมือวางระเบิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษารวม3สำนวนคือที่หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าโรงละครแห่งชาติและหน้าเมเจอร์รัชโยธินโดยรวมโทษจำคุก3สำนวน78ปี30เดือนปรับ 1,500 บาทและให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหาย2รายเป็นเงิน 140,000 บาทกรรมการบริษัทอินโดแบงคอกฟิล์มจำกัด2คนเข้าพบตำรวจสน.ชนะสงครามเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาพร้อมทนายความหลังถูกสั่งให้หยุดการถ่ายทำภาพยนตร์ลักษณะอนาจารบริเวณถนนเข้าสารหลังฟังข้อกล่าวหาตำรวจได้ปล่อยตัวชั่วคราวและนัดพบที่ศาลแขวงดุสิตพรุ่งนี้รัฐบาลอังกฤษแต่งตั้งเทรซี่คราวช์รัฐมนตรีกระทรวงกีฬาให้ทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงความเหงาควบคู่ไปด้วยโดยกระทรวงความเหงามีหน้าที่ช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพจิตประชาชนหลังจากพบว่าชาวอังกฤษหลายล้านคนรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะอยู่ตัวคนเดียวและพบว่าผู้สูงอายุมากกว่า 200,000 คนไม่ได้คุยกับญาติหรือเพื่อนมากกว่า1เดือนซึ่งความเหงาจะเป็นบ่อเกิดของโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายได้หลายโรคกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลนะครับจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนจะทำให้อากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามของหมอกยามเช้าที่ปกคลุมถึงพื้นราบที่พิจิตรอุณหภูมิต่ำสุดที่นั่น 18-19 องศาเซลเซียสนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ